ผู้ชมครับกลับมาดูภาพอันนี้คือเข้าใจว่าบางคนบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องปาฏิหาริย์หรือเปล่าเปิดภาพพ่อหนุ่มคนนี้หน่อยนะฮะสมบูรณ์ป่าโอ๊กคุณผู้ชมฮะหรือว่าในต้นเอาภาพวิดีโอเลยดิฮะคือประเด็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะอันนี้คือแผลเนื่องจากว่าน่าจะเป็นกระสุนโอ้โหนี่ไม่ใช่อิสุกอิสัยนะฮะรู้สึกจะมีภาพตอนกลางวันด้วยไม่ใช่เหรอที่เขาอยู่กับคุณเอกสายไหมอ่ะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะก็ถอดเสื้อให้ดูนะแล้วโอ้โหเฮ้ยเข้าใจกระสุนลูกปลายนะฮะแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวอันนี้คือตอนที่เราไปเจอเจ้าตัวคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาโดนยิงเนี่ยเขาบอกว่าลูกปลายเข้า60นัดตอนนี้ผ่าตัดออกมาแล้ว40หัวเศษกระสุนยังค้างอยู่ตามตัวอีก20หัวขอดูภาพตอนกลางวันหน่อยได้ไหมที่วันนี้คุณเอกสายไหมนี่นะฮะอันนี้ฮะให้ดูชัดๆก่อนคุณผู้ชมฮะตอนที่เขาไปร้องกับคุณเอกสายไหมเนี่ยต้นเองเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังนะฮะเขาเป็นชาวเขาดอยแม่สลองโอ้โหเป็นเราคงตายไปแล้วเหรอฮะเห็นสายสินแดงๆไหมคุณผู้ชมดูมุมจอดีๆนะฮะไม่ใช่แหวนเพชรของพี่เอกเขานะฮะดูสายสินเดี๋ยวเขาต้องกลับไปเมื่อกี้ซูมแหวนคุณผู้ชมฮะคือสายสินตรงนี้แหละที่เขาเชื่อว่าทำให้กระสุนเนี่ยเข้าเนื้อแต่มันไม่ทะลุเข้าไปข้างในคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่คุณเอกเนี่ยแกเข้าไปช่วยเหลือถามต้นบอกว่าเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมฮะมันต้องย้อนกลับไปวันที่8พฤษภาคม4ทุ่มต้นกำลังนั่งกินข้าวอยู่อยู่ๆมันมีคน 5-6 คนเข้ามาบอกเฮ้ยขอตบทีนึงได้ไหมและหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับป้ายน้องต้นบอกว่าไม่รู้จักใครเลยนะคะที่เข้ามาถามแต่ว่าผู้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้รู้จักชื่อเขานะเขาบอกเฮ้ยตอนที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมาจอดเขาบอกว่าสักประมาณสักเกือบ10คนแล้วมอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าบ้านเป็นกลุ่มคนที่ไม่รู้จักลงจากรถมาแล้วถามว่าใครชื่อต้นรู้จักต้นไหมเจ้าตัวเนี่ยก็งงเพราะไม่รู้เป็นใครก็เลยยังไม่ทันได้ตอบไอ้เจ้าพวกนี้ก็เลยทำร้ายเลยค่ะด้วยการชกก่อนคือจะเห็นว่าตามตัวของน้องต้นเนี่ยมันมีร่องรอยช้ำด้วยแล้วมีหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุชักปืนเป็นปืนลูกซองสั้นนะคะแล้วยิงยังไงไม่รู้ว่าเข้าถึง60นัดหลังจากนั้นเนี่ยเอาจริงๆคือเจ้าตัวก็เจ็บหนักนั่นแหละแต่กลายเป็นว่าพอไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่ากระสุนที่เข้า60นัดไม่เข้าอวัยวะสำคัญเลยแม้แต่นัดเดียวตอนนี้ยังฝังอยู่แค่20นัดที่ยังผ่าออกไม่หมดแต่วันนี้พอแข็งแรงขึ้นเลยมาร้องกับทางคุณเอกสายไหมเพราะไม่รู้ว่าใครทำร้ายค่ะอันนี้คือรอยยันเดี๋ยวถ้าวันนี้ตอนที่คุณเอกแกเปิดให้ดูโอ้โหนี่คือวันที่โดนยิงนะฮะเอาจริงถ้าเป็นลูกปลายเนี่ยคือเข้าใจว่ามันคงยิงหลายนัดอะลูกปลายมันถึงแตกยิบทั้งตัวเลยเนี่ยนะฮะแต่มันไม่เข้าคือถามเจ้าตัวเนี่ยนะฮะบอกใส่อะไรคุณผู้ชมเห็นสายสินที่เขาใส่ไหมฮะเป็นของครูบาบุญชุ่มโดยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเขาได้นี่เขาได้มาใช่ไหมเขาได้มาเพราะว่าเขาเป็นคนเชียงรายแล้วเขาก็นับถือคนที่ชาวเขาเนี่ยนับถือครูบาบุญชุ่มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสได้ไปกราบแล้วก็ได้เป็นของขลังติดตัวมาตั้งแต่ตอนหมูป่าครูบาบุญชุ่มแจกคนเยอะมากนะคล้ายๆกันเลยแบบนี้นักข่าวก็ได้ไม่รู้หายไปไหนละล่าสุดเนี่ยอันนี้แหละแล้วคุณผู้ชมดูรอยเขานะฮะยังฝังอีก20เม็ดแต่หมอเอาออกแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอก60นัดใช่ไหมใช่ค่ะประเด็นก็คือหมอเย็บ80เข็มแล้วดูภาพล่าสุดวันนี้เราไปเจอเขาตอนกลางคืนด้วยโอ้โหทั้งตัวเลยอะแล้วเจ้าตัวรู้ไหมว่าสุดท้ายคนก่อเหตุเพราะอะไรถึงต้องมายิงเขาพุนขนาดนี้ไม่รู้จักเลยแค่ถามว่าใช่ต้นไม้เป็นใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตอนนี้เลยขอพึ่งคุณเอกสายไหมให้หาตัวให้หน่อยค่ะฟังเสียงคุณต้นดูก่อนนะครับเรียกก่อเหตุแค่คนเดียวครับที่จริงมีอยู่เกือบ 4-5 คนครับที่ลุมทำร้ายผมครับความปลอดภัยครับก็คือเขาเป็นน่าจะเป็นเจ้าถิ่นผมก็ไม่ใช่เจ้าถิ่นผมแค่แบบผู้อาศัยแบบมหาตังแถวในกรุงเทพประมาณนี้ครับใช่ครับเวลาแบบไปทำงานเนี่ยพี่ก็คือตอนนี้ก็คือทำงานยังไม่ได้แต่ก็คือภายในอนาคตอะครับก็คืออย่างเช่นผมไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายผมตอนไหนเพราะผมก็ไม่เคยสร้างคู่แบบคู่อริกับเขาอะครับไม่เคยรู้จักมาก่อนครับทางตำรวจก็คือยังไม่คืบหน้าครับก็คือทางนู้นเขาก็ไม่ชดใช้ค่าเสียหายก็คือแบบคือแบบยังลอยนวลนะครับคือผมอยากให้ฝั่งตำรวจช่วยแบบสุดคุณเอกสายไหมว่ายังไงขอให้ตำรวจช่วยเหลือใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากที่ได้คุยกับน้องต้นนะคะประสานไปยังผู้การจังหวัดปทุมธานีขอให้ช่วยตามคนร้ายหน่อยเพราะว่าอยู่ในพื้นที่คือสภ.คูคตแล้วก็เชื่อว่าตำรวจของจังหวัดเนี่ยติดตามมาได้แน่นอนกล้องวงจรปิดมีหลายตัววันที่8เดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับถูกยิงกระสุนเนี่ยเป็นร้อยนัดนะครับมันเป็นกระสุนลูกปลายตอนนี้กระสุนฝังอยู่ในร่างกายเขาเนี่ยเยอะเลยครับ30-40 นัดเพราะเอ็กซเรย์มาเนี่ยหมอผ่าตัดออกไม่ได้นะครับฝังอยู่ในร่างกายเขาเยอะมากตรงๆเนี่ย
ฝั่งนี้จะตรงหมดเลยเพราะยิงเข้าจากด้านนี้มันมีด้านที่ตรงอยู่นะครับแล้วก็ทราบว่าคนที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยมีนับ10คนทีนี้ยังลอยนวลอยู่อีกเกือบทุกคนเลยนะครับมีได้มาแค่คนเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ตัวน้องเขาบาดเจ็บเรียกว่ารอดตายปาฏิหาริย์ก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ร่วมลงมือก่อเหตุเนี่ยเอามาดำเนินคดีให้ได้ทั้งหมดนะครับคือถูกผิดเราก็ต้องดำเนินการไปตามข้อกฎหมายนะครับอย่าดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ